ตัวเต็มมงังงะวันพีชในตอนที่1078ดคดีของเอ็กเฮดจะเป็นคดีที่สั่นคลอนโลกทั้งใบโดยที่ทุกคนนั้นไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มมงังงะวันพีชในตอนที่1078ซึ่งแน่นอนรายละเอียดต่างๆนั้นเมียจะเป็นการพูดตัวละครหรือ,อการกระทำของแต่ละตัวละครนั้นก็มาครบหมดแล้วผมจะพยายามให้ทุกคนนั้นเข้าใจให้ง่ายที่่่่สุุดดดดดเเเเลลลยยนนนคคครััแแตตหหหมมมืืือออิากกกกณ้้้งงไพจปใ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าเหตุการณ์ของมังงะวันพีชในตอนที่1078ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับเป็นสตูตซี่ที่กําลังวิ่งอยู่กับจินเบย์นะครับที่ชั้น2อาคารบีนะครับโดยสตูตซี่นั้นนะครับใช้แมลงสื่อสารในการพูดคุยกับเซนโตมารุโดยเธอนั้นได้บอกแผนการนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกที่เธอได้รับมาก่อนหน้านี้ว่ามีอะไรบ้างโดยเธอก็เลยพูดในทันทีภารกิจของ CPC โรเนี่ยที่สั่งการพวกใช้กําจ เบเกาพังแล้วก็รอให้พลเอกคิสรุให้มาถึงที่นี่ และดูเหมือนว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นได้เตรียมการพิเศษสําหรับภารกิจครั้งนี้ซึ่งมันจะรุนแรงยิ่งกว่าเหตุการณ์ที่โอฮาราเสียอีกเพราะมันมี2เหตุผลหลักๆเลยเหตุผลแรกเนื้อหาจากการวิจัยของเวก้าพังนั้นได้ล้ำหน้ายิ่งกว่าการค้นพบของฝั่งโอฮาราเสียอีกเหตุผลที่2เหตุการณ์แตกต่างจากที่เกาะโอฮาราเพราะว่าเกาะเอเนั้นเป็นเกาะที่มีระบบการป้องกันที่แข็งแกร่งแตกต่างจากที่โอฮาราเซโตมารุไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยตอบกลับนะครับผ่านมาแมลงสื่อสารในทันทีถ้าแบบ แล้วก็มันก็มีเหตุผลมากเพียงพอแล้วล่ะว่าทางด้านฝั่งรัฐบาลโลกนั้นนําพลังที่คาดไม่ถึงมาสู่ภารกิจครั้งนี้สตูตซี่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็รายงานชั้นมาเลยละกันนะตอนนี้เนี่ยระบบการสื่อสารในลาโบพารเนี่ยถูกทําลายหมดแล้วโดวยเซนตัวมรุนะครับก็เลยบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ยินมานะครับให้กับคนงานนะครับของเกาเอเคทได้ฟังแล้วก็บอกแล้วครับว่ามันไม่มีเวลาแล้วนะครับให้ทุกคนนั้นรีบอบพยพไปให้เร็วที่สุดนะครับโดยในตอนนี้เหล่าคนงานต่างวิ่งหนีตายกัันจ้าระวเลยนะ พวกเขานนั้ต้องรีบหนีออกจากเกาะนี้นะครับเพราะการมาของฝั่งรัฐบาลโลกเหตุการณ์ถกตัดไปนะครับที่ฝั่งกลุ่มของแฟรงกี้โดยจะเป็นชั้น3ในอาคาร C ีโดยแฟรงกี้ในตอนนี้ดูเหมือนจะโชคดีนะครับแต่เขานั้นก็วอยไวยใหญ่เลยเพราะว่าครึ่งหนึ่งในตัวของเขานั้นนะครับกลายเป็นหินนะครับแต่ขาสองข้างเขาก็กลายเป็นหินด้วยเช่นกันนะมีเพียงแค่มือนะครับแล้วก็ส่วนหน้านะครับครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่เป็นปกติส่วนพิทาโกลัสนะครับหนึ่งในเวก้าพังนะครับก็เลยถามเอเซเนกหรือว่าเซเลฟิมแฮนคอร์ล่ะครับว่าใคร แบบนี้พร้อมกับคําพูดนะครับด้วยน้าตาของตนเองแต่เอเซนิกนั้นนะครับก็ไม่ตอบนะครับในตัวของพิทากรัสนะครับเธอเดินเข้าไปใกล้ๆพิทากรัสแลวก็เหยียบเข้าไปนะครับที่หัวพิทากรัสอย่างเต็มแรงและก็เกิดแรงระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นการกระทําที่โหดร้ายสุดๆเลยของเซเลฟิมแฮนกและการถูกตัดไปนะครับที่ฝั่งของพวกโรบินนะครับโดยจะเป็นชั้น2อาคาร A นะครับโดยโรบินในตอนนี้ก็อยู่กับชอปเปอร์และก็แอดลาร์ โดยโรบินรู้สึกได้แหลคะครับว่าตอนนี้ทุกคนนั้นกําลังเกิดอันตรายเธอนั้นนะครับได้แต่คาดหวังแหลคะครับว่าทุกคนนั้นจะปลอดภัยโดยเธอก็พูดเลยหลยคะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยฉันได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยวังว่าทุกคนจะไม่เป็นไรนะตอนนี้เนี่ยฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเซรฟิมนั้นออกอาราวาสไปถึงไหนบ้างแล้วและเมื่อกี้เนี่ยฉันได้ยินเสียงนามิกิตร้องอยู่แต่อยู่ดีๆก็หยุดไปคงมีคนเนี่ยไปช่วยเหลือเธอแล้วล่ะบางทีในระหว่างที่เซรฟิมกาลังอาราวาสอยู่เนี่ยอาจจะเกิดบางสิ่งบางอย่างกับเวก้าพังตัวจริงงกก็็ไดดด้้้้นนนนนะยยออตลที่รััวเธ มีความคิดหนึ่งขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันเคยมีห้องปฏิบัติการที่เคยถูกปิดเอาไว้ไม่แน่นะเวกา้าพังตัวจริงอย่างสเตลล่าอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้เมื่อโรบินได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยบอกให้อดลานั้นนําทางเธอไปจะไปพิสูจน์ดูนะครับณสถานที่นั้นและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ชั้น3อาคาร A นะครับโดยนามิในตอนนี้นะครับได้อุ้มร่างของเอดิสันเอาไว้นะครับเอดิสันในตอนนี้เนี่ยก็สลบลงไปซึ่งแน่นอนนามินั้นได้รับความช่วยเหลือจากซันจินะครับโดยเซเลฟิมจินเบ้นะต่อยเข้าไปที่หน้าของังจิเตต็มแแรง่ ที่นั้นไม่เป็นอะไรนะครับด้วยร่างเหนือมนุษย์ของตนเองและเขาก็พูดเลยแหละครับว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะวัานี่เนี่ยมันคือพลังแห่งความรักยังไงล่ะเรียกได้ว่าพลังกีนั้นโชว์พลังซันจิเลอเกินเลขการถุกตัดไปที่ชั้น4อาคารเอนะครับที่พวกของโซโลและก็ลูฟี่นะครับถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะรู้วิธีจัดการนะครับเซเลฟิมแล้วนะครับก็คือรอให้ไฟนั้นดับไปแต่ปรากฏว่าไฟของเซเลฟิมที่อยู่ด้านหลังนั้นไม่ดับลงไปสักทีจึงทำให้พวกเขานั้นนะครับไม่สามารถทําอะไรนะครับเซเลฟิมพวกนี้ได้เลยได้แต่จ แล้้้วกก็ปองัันนนเท่าซึ่งในระหว่างต่อตู้นั่นเองอยู่ดีๆนะครับเซเลฟิมมีฮอกนั้นก็ได้หายตัวไปแลรูจีนะครับก็เลยแสดงความคิดเห็นแหละคับว่าดูเหมือนว่าพวกนั้นเนี่ยกำลังเปลี่ยนคาสั่งการฆ่าเซเลฟิมน่าจะถูกเซตเอาไว้ให้จัดการคนที่อ่อนแอกว่าในเมื่อพวกแกนะแข็งแกร่งขนาดนี้มันเลยเบนเป้าไปที่คนอื่นก่อนอยังไงล่ะโซโลเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับจึงวิ่งไล่ตามนะครับเซเลฟิมมีฮอกนะครับวนลูฟี่นะครับสั่งการคาคุนะครับแล้วก็บอกว่าชื่อคาคุนั้นเป็นชื่ออุซบนะครับบอกอุ อแล้วว่าฉันเนี่ยไม่ใช่ชื่ออูซบ์โว้ยส่วนลูฟี่นั้นก็ยังใช้ร่างเจสีของตนเองนะครับโจมตีเข้าใส่นะครับเซเลฟิมคูมะต่อนะครับซึ่งแน่นอนนะครับพวกเขานั้นก็ต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับลอตลูจีที่เห็นแบบนั้นนะครับก็ด่าลูฟี่ไปด้วยแหละครับว่าโจมตีทําไมเนี่ยหยุดซักเปลืองแรงเปล่าๆในเก็บแรงไว้ต่อสู้ดีกว่าเพราะต่อสู้ไปในตอนนี้นะครับก็ไม่สามารถทําอะไรนะครับเซลลฟิมคูมะได้เลขยการถูกตัดไปที่จิวลี่บอนนี่นะครับโดยในตอนนี้เธอนั้นก็ยังนั่งร้องไห้อยู่ะคามง และเหตุการณ์ถูกย้อนกลับไปเมื่อ3เดือนก่อนนะครับก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่เก่เอเคสนะครับดูเหมือนว่าเมื่อ3เดือนก่อนนะครับที่ดินแดนศักดิ์แมรีจัวนั้นได้รับข้อความแปลกๆนะครับจะเกาะเอเคสนะครับโดยมีบุคคลปริศนานั้นได้บอกแล้วครับว่าเวก้าพังนั้นกําลังค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องช่วงเวลา100ปีที่ว่างเปล่านะครับรัฐบาลโลกเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับจึงไปสืบหาข้อมูลความเป็นจริงโดยส่งไซเฟอร์โพไปนะครับแต่ปรากฏว่าก็ไม่พบอะไรนะครับและพวกเขาดนได้หายตัวไปนะครับระหว่างเดินทางกลับซึ่ง ฝั่งรัฐบาลโลกก็ไม่ได้ลดละอะไรนะครับพวกเขานั้นก็ยังส่ง CP7 CP8 ไปต่อนะครับแต่ปรากฏว่าส่งไปเท่าไรแล้วล่ะก็พวกเขาเหล่านั้นนะครับก็ไม่รายงานอะไรกลับมานะครับแล้วก็ไม่กลับมาด้วยนะ และหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีบุคคลปิศาจติดต่อมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยครั้งนี้นะครับขอติดต่อไปนะครับหาห้าผู้เท่าเลยซึ่งพวกเขาก็ได้รู้แหละครับว่าหนึ่งในเวก้าพังนั้นเป็นคนทรยศนะครับห้าผู้เท่านะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นจึงตัดสินใจนะครับที่จะสั่งหานะครับเวก้าพังทั้งหมดนะครับก็เลยสั่งการให้เซฟเฟอร์โพนั้นทาภารกิจนี้ในการบุกเข้าไปนะครับที่ดินแดนของพวกเวก้าพังแต่แน่นอนนะครับห้าผู้เท่ารู้แหละครับว่ายังไงก็แล้วแต่เวก้าพังนมแีผ โดยหนึ่งในนั้นที่มุ่งตรงไปเนี่ยจะมีคิสรุนะครับไปด้วยและก็1ใน5้าผู้เท่านะครับอย่างแซตเทิลก็ไม่ไว้วางใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็เลยมุ่งตรงไปด้วยนะครับพร้อมกับคิสรุนะครับและนะครับได้มีการขอกําลังเสริมกันเกิดขึ้นเราจะเห็นนะครับเหล่าพลเรือโทนั้นก็พร้อมจะบุกเข้าไปนะครับในการล้อมเก่อเอาไว้ แล้วก็ได้มีการระบุไว้เลยครับว่าผลลัพธ์ของคดีเอ็กเนั้นในวันถัดไปเนี่ยจะเป็นอะไรที่ั่นคอนโลกทั้งใบและไม่มีใครคาดฝันมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นเลขการถูกตัดไปนะครับที่เวก้าพังตัวจริงนะครับและในท้ายที่สุดมีการเฉลยแล้วล่ะครับว่าใครกันเป็นคนที่หักหลังซึ่งคนที่หักหลังนั้นก็คือนะครับทางด้านของยอร์กนั่นเองนะครับหนึ่งในเวก้าพังนะครับและเธอนั้นทําการยิงนะครับทางด้านของชากาไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับทางด้านของเวก้าพังนั้นถึงกับตกใจเลยนะครับกับสิ่งนะครับที่ยอร นั่นปรารถนานะครับโดยเธอนะั่นปรารถนานะครับจะเป็นหนึ่งในเผ่ามังกรฟ้า เวก้าพังตัวจริงเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยพูดในแทนทีเธอนี่ยไม่เห็นหรอตอนที่เราไปแมรีจัวน่ะทำไมเธอถึงอยากจะเป็นพวกเดียวกับพวกนั้นล่ะมันช่างหน้ารังเกียจเลยเกินนะยอร์กนั้นก็เลยพูดออกมาโอ้ถ้าเป็นชาการเนี่ยก็คงพูดแบบนี้เหมือนกันสินะแต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าน่นเนี่ยตายไปแล้วละและเธอนั้นก็เลยพูดแหลคะครับว่าเวก้าพังแต่ละคนเนี่ยมันช่างหน้ารังเกียจหน้าเกะกะซะเหลือเกินถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวก้าพังควรเหลือเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสรับมังงะวันพี่ 78ก็ทั้งหมดนี้เป็นตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1,078นะครับก็แน่นอนนะครับรายละเอียดของตัวละครต่างๆนั้นก็ถูกต้องนะครับแทบจะร้อเซ็แล้วก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนะครับสำหรับตอนนี้นะครับพยายามอธิบายเข้าใจแล้วก็สนุกมากที่สุดเลยเพื่อนๆนะครับอยากจะรับชมอะไรเกี่ยวกับเนื้อหาในตอนนี้ก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยเดี๋ยวจะทําคลิปต่อเนื่องไปให้เลยนะครับในวันถัดไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์แลวะเป็นนชช่่ออองงงงททาาหรืใสะดวก ก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ